Google Pixel 2และ Pixel 2 XL เป็นโทรศัพท์ภาคต่อจาก Pixel กับ Pixel XL เมื่อปีที่แล้วที่หลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองยกให้เป็นโทรศัพท์ Android ที่ให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่กับปัญหาหลายๆอย่างที่มีคนรีวิวหลายๆคนพูดถึงกันไปแล้วตอนนี้ทุกคนคงมีคำถามตั้งอยู่ในใจแล้วละ่ะว่าจะตัดใจซื้อดีไหมกับโทรศัพท์แฟลกชิพของ Google รุ่นนี้วันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าความรู้สึกของผมกับ Google Pixel 2 XL เป็นยังไงบ้าง ตามมาดูกันเลยครับเราอาจจะพูดได้ว่าการออกแบบและฟีเจอร์ต่างๆของโทรศัพท์ Google ทั้ง2รุ่นที่ออกมาในปีนี้เป็นอะไรที่ดูน่าเบื่อเมื่อเ,อเปรียบเทียบกับโทรศัพท์แฟลกชิพของยี่ห้ออื่น Google ไม่ได้ออกแบบให้ Pixel เป็นโทรศัพท์แห่งอนาคตที่เราสามารถติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้เหมือน Moto C ไม่ได้มี DAC Hi-End g h สำหรับ audio file เหมือน LG V30 หรือจะเป็นสเปคต่างๆที่ ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากโทรศัพท์แฟลกชิปตัวอื่นๆที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ผมว่า Google ตั้งใจที่จะทำให้ทั้ง Pixel 2และ Pixel 2 XL เป็นโทรศัพท์ที่เมื่อเราได้ใช้แล้วจะรู้สึกชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆการออกแบบภายนอกยังคงมีความคล้ายคลึงกับ Pixel รุ่นที่แล้วที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างอลูมิเนียมกับแผงกระจกด้านหลังที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์เฉพาะของอุปกรณ์ Pixel ไปแล้วตัวปุ่มต่างๆอยู่ในที่ที่กดได้ง่ายด้วยมือข้างเดียว ไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มลดเสียงที่อยู่ด้านขวาของตัวเครื่องหรือตัวสแกนลายนิ้วมือที่ Google เรียกว่า Pixel in Print ที่อยู่ด้านหลังอันนี้โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการใช้นิ้วมือปลดล็อกและแล้วนอกจากมันจะทำงานเร็วมากๆเราก็ยังสามารถใช้นิ้วชีสว้สว i ลงเพื่อดึงแถบ notification ลงมาได้ด้วยด้วยความที่ตัวอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมทำให้เราไม่สามารถชาร์จ Pixel 2กับ Pixel 2 XL แบบไร้สายได้ แต่หัวชาร์จ Quick Charge USB-C Power Delivery ที่แถามมาให้เนี่ยก็สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ของ Pixel 2และ Pixel 2 XL ได้เร็วมากๆ Google เคลมว่าด้วยการชาร์จแค่เพียง15นาทีเราจะสามารถใช้งานได้ต่อไปถึง7ชั่วโมง ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าใช้การทดสอบแบบไหนคงเป็นแค่แบบว่าตั้งเครื่องสแตนบายเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยแบตเตอรี่ของ p ิ xel 2 XL ก็ไม่เคยหมดก่อนกลับบ้านเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงม,มาจากรุ่นที่แล้วก็คือความสามารถในการกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP67 แต่สิ่งที่เราเสียไปก็คือพอร์ตหูฟังที่เมื่อปีที่แล้ว g o o g l e เพิ่งจะรอ a อ p l e ไปเองว่าโทรศัพท์ของตัวเองยังมีพอร์ตหูฟังอยู่แต่ก็นั่นแหละปีนี้ ไม่มีละเอาจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยคือผมไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้หูฟังบลูทูธกับโทรศัพท์อยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ฟังเพลงหรือดูหนังจากโทรศัพท์เยอะๆเราก็ใช้หูฟังแบบมีสายในกล่องก็มีแถมดองเกลิลสำหรับแปลงจากพอร์ต USB-C เป็นมินิแจ็คมาให้ซึ่งถ้าไม่พูดถึงขนาดของมันที่ใหญ่กว่าดองเกลิลไลท์นิ่งของ Apple ค่อนข้างเยอะก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่ก็นะ เอาดองเกลเสียบไว้กับสายหูฟังเลยดีกว่าเดี๋ยวมันหายเสียดายข้อติใหญ่ๆของการออกแบบพิกเซลรุ่นเมื่อปีที่แล้วก็คือขนาดของขอบหน้าจอที่ไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหนแถมยังไม่เอามาใช้ประโยชน์อะไรเลยด้วยคือแทนที่อย่างน้อยใหญ่แล้วจะเอาลำโพงแบบสเตอริโอมาติดไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ แต่ถึงขอบหน้าจอของรุ่นปีนี้จะยังใหญ่อยู่โดยเฉพาะใน Pixel 2รุ่นธรรมดาอย่างน้อยเราก็ได้ลำโพงสเตอริโอม,มาอยู่ด้านหน้าสักทีแล้วคุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่าดีเลยแหละแบบประมาณ HTC Boom Sound อะไรอย่างนั้นอะ่ะ การแยกเสียงสเตอริโอทำได้ดีพอสมควรตามที่ลำโพงที่อยู่ใกล้กันขนาดนี้จะให้ได้แล้วถึงจะเปิดเสียงสุดผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกอะไรแล้วก็พอจะมีเบสให้ได้ยินอยู่บ้างแล้วข้อดีอีกอย่างของลำโพงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือเวลาที่เราเล่นเกมส์หรือดูหนังอยู่เนี่ยมือเรามันจะไม่ค่อยไปปิดลำโพงไว้ทำให้เราได้ยินเสียงที่ดีที่สุดตลอดเวลาด้วยโอเคเรื่องเสียงเนี่ยสำหรับผมถือว่าสอบผ่านนะ แต่จริงๆแล้วเวลาที่เราดูวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าจอใช่ไหมแล้วหน้าจอ p o l e d ของ LG ที่ Google เลือกมาใช้ใน Pixel 2 XL เนี่ยแหละที่มันกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดของโทรศัพท์รุ่นนี้กับปัญหาแรกที่สีของมันไม่ค่อยจะสดใสเหมือนโทรศัพท์รุ่นอื่นๆอันนี้เป็นผลมาจากการที่ Google เลือกจะตั้งค่าสีของหน้าจอตามมาตรฐาน sRGB ที่ Google บอกว่าจะให้ความเที่ยงตรงของสีที่แสดงออกมาดีที่สุด ซึ่งถึงมันจะเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์แต่เราก็เห็นได้ชัดๆเลยตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกแต่เนี้ยไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่ชอบสีแบบนี้ในตัวอัปเดต Android 8.1เบต้าล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็มี Color Profile แบบ Saturated ให้เลือกใช้ได้แล้วคือถ้าเลือกอันเนี้ยสีนี้แบบสดมาเลยแต่ผมว่ามันเหมือน Google ตั้งใจทำออกมาประชดอะคือไม่รู้มันจะสดไปไหนแต่กับอีกปัญหา2อ,อย่างที่ใหญ่กว่า เพราะมันเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยอัปเดตใหม่ๆเนี่ยผมต้องคอนเฟิร์มเลยว่ามันมีจริงๆทั้งตัวหน้าจอที่จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าๆในเวลาที่เราไม่ได้มองตรงๆกับปัญหาสกรีนเบิร์นอินที่บนหน้าจอมันจะค้างการแสดงผลบางอย่างที่มีการใช้งานอยู่บ่อยๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็อย่างเช่นตรงแถบเมนูด้านล่างคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับจอ OLED อยู่แล้วแต่ที่หลายๆคนด่ากันเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้โดยเฉพาะกับโทรศัพท์ที่ราคาแพงขนาดนี้ แต่เวลาใช้งานจริงๆอะ่ะมันมองไม่เห็นหรอกคือปกติเราก็มองจอตรงๆไงคือมันไม่เห็นหรอกสีฟ้าแล้วก็ตรงที่เบ r ร์อินหรือจะเป็น image retention เนี่ยคือถ้าไม่ได้ตั้งใจจะโหลดภาพสีเทาเพื่อที่จะเอามาเช็คโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่เห็นเลยจริงอย่างน้อยก็เท่าที่ใช้มาเกือบๆเดือนเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยอย่างไรก็ตาม Google ออกมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเพิ่มประกันเป็น2ปีซึ่ง เราคงไม่ได้ใช้อะพูดเรื่องข้อเสียของจอกันไปเยอะแล้วมาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่าด้วยการออกแบบที่มีขอบหน้าจอน้อยลงบน Pixel 2 XL ทําให้เราได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นจากของ Pixel XL ที่5.5นิ้วมาเป็น6นิ้วในขนาดตัวที่ใกล้เคียงกันถึงคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่มีให้เราดูเนี่ยมันจะยังเป็นคอนเทนต์แบบ16:9ต่ออยู่แล้วเวลาเราดูมันก็จะมีขอบดำๆขึ้นอยู่ข้างๆแต่คอนเทนต์อย่างพวกตัวอย่างหนังที่มันมักจะทำมาเป็น Ultra Wide อยู่แล้วเนี่ย มันดูดีแล้วก็เต็มขึ้นมากๆบนจออัตราส่วน18:9ต่อหรือ2:1ต่อที่กำลังมาแรงในตอนนี้แล้วตอนนี้ก็มีครีเอเตอร์หลายๆคนที่ทำวิดีโอในอัตราส่วนแบบนี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆด้วยสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการที่ใครสักคนจะเลือกซื้อโทรศัพท์ของ Google เองไม่ว่าจะเป็น Nexus ในสมัยก่อนหรือ Pixel ในตอนนี้ก็คือประสบการณ์การใช้งาน Android ในแบบที่ Google ต้องการจะให้มันเป็น และผมมีความรู้สึกว่า Android ในทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปกว่า iOS สักเท่าไหร่เลยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ดีกว่าด้วยซ้าไม่ว่าจะเป็นแถบแจ้งเตือนที่มีการรวบเอาการแจ้งเตือนจากแอปเดียวกันมาไว้ด้วยกันแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกตอบเป็นอันๆหรือจะเลือก snooze ให้มันเด้งขึ้นมาแจ้งอีกทีทีหลังก็ยังได้ฟังก์ชันกดค้างที่ต้องยอมรับว่า Google ไปลอกมาจาก 3D touch ของ Apple ก็ใช้งานได้มีประโยชน์ดี และในตอนนี้ก็มีแอปที่รองรับฟังก์ชันนี้มากขึ้นเรื่อยๆจากตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะเพิ่มวิดเจ็ตถ้าตัวแอปรองรับหรือจะลัดเข้าไปดูการตั้งค่าของแอปเลยก็ได้การตั้งค่าใน Android Oreo ได้รับการปรับปรุงจากเวอร์ชันเก่าๆ,ๆโดยรวมการตั้งค่าที่อยู่ในหมวดเดียวกันมาไว้ด้วยกันทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นหรือถ้าหาอะไรไม่เจอจริงๆเราก็เข้าไปพิมพ์หาที่แถบด้านบนเลยก็ได้ Google Assistant ที่โดยส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากกว่า Siri อยู่แล้วได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและในคราวนี้เราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Active Edge โดยการบีบที่ตัวเครื่องด้านล่างเพื่อเรียกใช้งาน Google Assistant จากที่แต่ก่อนเราต้องกดปุ่ม Home ค้างหรือพูดใส่โทรศัพท์ว่า OK Google คือฟังก์ชันนี้หลายๆคนคงคิดว่ามันเป็น g i ม m i c แล้วตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วมันกลับทําให้ผมได้ใช้งาน Google Assistant บ่อยขึ้นกว่าเดิมเพราะมันแทบจะเหมือนทําให้เราตัดขั้นตอนยุ่งยากออกไปขั้นตอนนึงตอนนี้บางคนอาจจะคิดแล้วว่าเวลาที่เราหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงหรือหยิบมาจากที่วางไว้ที่อื่นเนี่ยมันติดขึ้นมาโดยบังเอิญบ้างไหมแต่มันแทบจะไม่เคยเลยนะแล้วเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าความแรงของการบีบเพื่อที่จะ activate ฟังก์ชันนี้ได้ค่อนข้างละเอียดตามที่ต้องการเลย Google Assistant สามารถตอบคำถามที่เราถามโดยใช้ภาษาทั่วๆไปที่เราคุยได้แล้วเราก็ไม่ต้องเริ่มประโยคใหม่ๆทุกครั้งในการใช้งานมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ Google ก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆโดยที่ล่าสุดเราสามารถป้อนคำสั่ง2ชุดพร้อมกันรวมถึงสามารถพิมพ์ถามเข้าไปได้ด้วยแทนที่จะต้องใช้วิธีพูดเอาอย่างเดียว แต่ที่น่าเสียดายก็คือ Google Assistant ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาไทยในขณะน,นี้ในส่วนของการใช้งานภาษาไทยสิ่งที่ผมเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนก็คือฟังก์ชัน Text to Speech ภาษาไทยที่ใช้งานได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วเราก็สามารถพูดสลับไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกันก็ได้ฟังก์ชันใหม่อีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาใน Pixel 2และ Pixel 2 XL ก็คือ n o w p l a y i n g ที่ ตัวโทรศัพท์จะรู้ได้ว่าเพลงที่กําลังเล่นอยู่รอบๆตัวเราเป็นเพลงอะไรแล้วก็จะโชว์ชื่อเพลงและชื่อนักร้องขึ้นมาบนหน้าจอแบบ Active Display ที่จะแสดงข้อมูลบางอย่างไว้ตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะปิดอยู่ Google บอกว่าฟังก์ชันนี้ทางานได้โดยไม่ต้องมีการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือส่งข้อมูลไปภายนอกเลยซึ่งเนี่ย ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มันไม่ได้ทํางานได้100%อย่างไรก็ตามถ้าเห็นว่าฟังก์ชันนี้ไม่มีประโยชน์เราก็สามารถเข้าไปปิดมันได้ในการตั้งค่าอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่า Pi ก e l 2กับ Pi ก e l 2 XL เป็นโทรศัพท์ที่เราจะชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้ใช้งานก็เพราะนอกจากเรื่องที่พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกิมมิคเล็กๆอื่นๆอย่าง w a l l p a p e r แบบใหม่ที่ถ้าดูเผินๆเหมือนจะเป็นภาพนิ่งแต่มันก็มีบางส่วนที่มีการเคลื่อนไหวยอยู่ตัวแถบ a p p drawer ที่จะเปลี่ยนสีไปตาม w a l l p a p e r ที่เราใช้ หรือจะเป็นเวลาที่เราเล่นเพลงจากแอป,ปอย่าง Spotify ตัวควบคุมเพลงใน Notification Center ก็จะเปลี่ยนสีไปตามอัลบั้มด้วยคือพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับคนที่ชอบมากๆแล้วก็อยากชวนให้คนอื่นมาใช้ด้วยแต่ไม่รู้จะโฆษณาย,ยังไงผมแนะนำว่าให้ลองถ่ายรูปแล้วก็โชว์ให้ดูครับ เพราะกล้องของ Pixel 2และ Pixel 2 XL ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจาก DxOMark ในปัจจุบันไม่ได้มีดีแค่บนกระดาษแน่นอนอย่างที่ทุกคนที่ดูวิดีโอมาจนถึงตอนนี้คงรู้อยู่แล้วว่า Google เลือกที่จะใช้กล้องหลักตัวเดียวไม่เหมือนกับกระแสะกล้องคู่ที่กำลังมาแรงจากโทรศัพท์แฟลกชิปหลายๆยี่ห้อและวิธีการที่ Google นามาใช้เพื่อทาให้ได้ภาพที่ออกมาดีที่สุดเนี่ย ก็ไม่ได้มาจากการใช้เซนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะเก็บแสงได้มากที่สุดแต่เป็นการใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning มารวมกับเซนเซอร์แบบ Dual Pixel ที่ด้วยฟังก์ชัน HDR+ จะถ่ายรูปเป็น10รูปมาเพื่อประมวลผลออกมาให้ได้ภาพที่ดีที่สุดแล้วภาพออกมาเป็นยังไงนะหรอก็ตามที่ขึ้นมาบนหน้าจอนั่นแหละเซนเซอร์แบบ Dual Pixel ที่จะแบ่งข้อมูลเป็นภาพจากด้านซ้ายและด้านขวายังเป็นส่วนสำคัญสำหรับฟังก์ชันใหม่อย่าง Portrait Mode ที่ เมื่อเอาข้อมูลจากในภาพที่ถ่ายได้มารวมกับการประมวลผลของ AI ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าการใช้งาน2กล้องเหมือนของเจ้าอื่นเลยหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ําและนอกจากการถ่ายรูปคนเราก็ยังใช้หมดเนี้ยถ่ายรูปสิ่งของได้ด้วยแต่จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพระเอกตัวจริงของ Portrait Mode เนี่ยมันคือ Dual Pixel หรือ AI กันแน่ เพราะว่า Google มั่นใจขนาดที่จะใส่ฟังก์ชันนี้มาในกล้องหน้าที่ไม่ได้มี Dual Pixel ด้วยซึ่งถึงตัวภาพของ Portrait Mode ของกล้องหน้าจะไม่ได้ดีเท่ากับกล้องหลังแต่หลายๆครั้งก็ดีกว่า iPhone 10นะแถมยังได้มุมกว้างกว่าด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการปร,ปรับปรุงขึ้นมาใน Pixel 2และ Pixel 2 XL ก็คือระบบกันสั่นแบบ Optical Image Stabilization จากที่ก่อนหน้านี้จะมีแต่ Electronic Image Stabilization ในโหมดถ่ายวิดีโออย่างเดียว วิดีโอที่ได้ออกมาจากกล้องหลักที่ถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K ที่30 fps ค่อนข้างนิ่งและเป็นธรรมชาติกว่าพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอจากพิกเซลรุ่นที่แล้วถึงมันจะยังมีอาการงงๆแปลกๆอยู่บ้างเวลาที่เราแพลนกล้องเยอะๆแต่ก็โอเคนะส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p แล้วคุณภาพที่ได้เนี่ยก็ดีเลยนะคือสามารถเอามาทำไลฟ์หรือใช้ถ่ายบล็อกได้เลย แต่ว่าเวลาที่ถ่ายวีดีโอเนี่ยคือตัวเซนเซอร์มันจะครอปลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดหาขาตั้งเล็กๆที่จะทำให้ตัวกล้องมันออกไปมากกว่านี้แล้วก็เห็นวิวด้านหลังมากขึ้นก็น่าจะดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่าจะเอาเลนส์ w i d อย่างที่ผมใช้มาติดก็ได้ส่วนไมโครโฟนหลายๆคนบอกว่าไมโครโฟนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งก็โอเคแหละมันก็มีเสียงกล้องอยู่บ้างแต่ผมว่าสำหรับตัวที่ผมใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะ คือมันก็เป็นไมโครโฟนของกล้องโทรศัพท์มือถือนะ Google Lens เป็นฟังก์ชันใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ทำงานคล้ายๆกับ Google Goggles โดยการใช้ AI และ Machine Learning มาหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในรูปแล้วในอัปเดตตัวล่าสุดเราก็สามารถใช้ Google Lens จากใน Google Assistant เลยด้วยแต่ผมว่ามันยังไม่มีอะไรที่ดีพอที่จะพูดถึงได้สักเท่าไหร่ มันเหมือน Google ปล่อยออกมาให้เราช่วยพัฒนามากกว่าฟีเจอร์อื่นๆของกล้องก็มี motion photo ที่ก็คล้ายๆกับ live photo ของ iphone นั่นแหละแต่ผมว่ามันยังไม่เนียนเท่าแล้วมันก็ทำให้ขนาดของภาพใหญ่ขึ้นมามากด้วยส่วนวิดีโอ slow motion ก็สามารถถ่ายได้สูงสุดที่2 4 0 fps แต่เวลาจะใช้ก็ต้องถ่ายในที่ที่แสงเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีเกรนเยอะมาก อ๋อแล้วก็มีฟังก์ชัน retouch หน้าตามสมัยนิยมด้วยนะ Pixel 2กับ Pixel 2 XL อาจจะไม่ใช่โทรศัพท์ที่หลายๆคนจะตื่นเต้นเมื่อได้เห็นครั้งแรกแต่เมื่อได้ลองใช้งานมันไปเรื่อยๆได้เห็น Android แบบที่ Google ต้องการจะให้มันเป็นกับความลื่นที่ตอนแรกเป็นยังไงใช้ไปนานๆก็ยังเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็น Google Assistant ที่ยิ่งใช้ยิ่งทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นและกล้องที่ใช้ง่ายภาพสวยและทำให้เราชอบที่จะถ่ายรูปมากขึ้น และไม่ต้องคอยกลัวที่จะต้องมานั่งลบรูปเก่าๆทิ้งเพราะว่า Google ให้เราเก็บทั้งรูปและวิดีโอที่ความละเอียดเต็มได้จนถึงสิ้นปี2020ผมว่าผมชอบนะแต่สำหรับทุกคนที่กำลังดูอยู่ก็ต้องลองดูแล้วแหละว่าถ้าชอบไซส์ใหญ่ปัญหาหลักๆเรื่องหน้าจอใน Pixel 2 XL มันจะเป็นข้อเสียจนทำให้ไม่อยากใช้ไปเลยไหมส่วนถ้าชอบไซส์เล็กอยู่แล้วก็จัด Pixel 2ได้เลย ยังไงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เว็บไซต์ที่ผมซื้อไว้ให้ในวิดีโอดีสคริปชั่นด้วยแล้วตอนนี้ก็เหมือนเคยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งคอยเตือนให้กลับมาดูรีวิว iPhone 10 iPhone ที่น่าตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกในเร็วๆนี้ส่วนในระหว่างที่รออยู่ก็เข้าไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนได้ตามลิงก์ที่ขึ้นมาด้านข้างแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ